กับสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Remake พาร์ทที่11กันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นการขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง GG Keystore ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Keystore เท่านั้นนะคะเด้อเอาละค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะพี่สามีอีกหนึ่งสิ่งที่จะมาทำข้อตกลงกับน้องๆที่มาดูใหม่หรือว่าน้องๆที่อาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือว่าน้องๆอาจจะไปดูเกมนี้จากชาแนลใดๆทั้งสิ้นมานะคะพี่ลิสาขอความร่วมมือนะคะจากประชาชนทุกคนที่อยู่ในช่องพี่ว่าอย่าสปอยนะจ๊ะแค่นี้แหละนี่นายอยู่นี่เองอ่ะฉันกำลังตามหาแทบแย่มาดามเอ็มฝากฉันมาบอกนายน่ะว่าที่นายทำอ่ะมันดีเยี่ยมไปเลยแล้วเธอก็อยากให้นายแวะไปหาเขาที่ร้านหน่อยนะแล้วก็ฉันหวังว่าบางทีนายอาจจะสนใจมาเที่ยวเล่นที่โคลอสเซียมนี่อีกนะอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างคอนเนโอคัพเนี่ยไม่ได้มีบ่อยหรอกแต่ว่าก็มีของรางวัลที่น่าทึ่งเสมอล่ะอ๋อเดอะคอนเนโอคอลอสเซียมคือเราจะมาเล่นแล้วก็แบบมันก็จะมีของรางวัลดรอปให้เราได้อยู่เดี๋ยวว่างๆจะมาเล่นนะคะหรือจะไปเล่นเลยไม่ดีกว่าอุ๊ยนี่มีร้านค้าด้วยขายอะไรอ่ะ Is this baby ของพวกนี้ทำให้นายนี่เจอจรัสอีกเลยเอาอีกแล้วเหรอเจอจรัสตลอดฟูซี่มูซี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่านก็ไม่เข้าใจมันแซลมอนของเหรอไอ้แซลมอนสัตว์เลี้ยงเหรอขอบคุณครับไม่ซื้ออ่ะตังค์ไม่มีอะค่ะจนเคิร์ดๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหามาดามเอ็มกันดีกว่าโอ้โหยินดีด้วยครับยินดีด้วยทั้งสองคนเอาว่ะมี FC FC พอชนะโคลอสเซียมมานี่แบบชื่อเสียงเรื่องลือไฮชาร์ลีมาดามมาดามมาดามอยู่ไหนหามาดามก่อนตอนนี้จอแดงมากคือเอลิสตายเมื่อพาที่แล้วแล้วพี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้กินยาเลยขี้เกียจกินอ่ะมันเปลืองเลือดมากเลยอ่ะไปต้องไปหาเก้าอี้นั่งละสวัสดีครับมาดามโหยืนโพสท่ามาแล้วเหรอฉันเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะจัดการเธอชื่อคลาวใช่ไหมคลาวที่เป็นทหารรับจ้างสินะได้ข่าวมาว่าเธอเคยช่วยผู้คนที่เซกเตอร์5มาเธอเนี่ยทำให้ฉันประทับใจจริงๆเลยมันก็เหมือนกับสิ่งดีๆเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่ทำงานดีด้วยเธอน่าจะไปลองเดินรอบๆเมืองดูนะเผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์ส่วนฉันจะแปลงโฉมแอริสให้งามคักๆแบบที่นายไม่เคยเห็นเลยแหละถ้างั้นตอนนี้ก็คงได้เวลาลงมือละแปลงโฉมเสร็จเมื่อไหร่นายจะออกจากเมืองนี้ไม่ได้แน่ใจหรือยัง Oh my gosh Yes ไปเลยแปลงเลยอยากดูอยากเห็นเอาล่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่ามีอีกหลายอย่างเลยที่ต้องเปลี่ยนเยอะอย่างที่นายคลาดไม่ถึงเลยอย่างแรกก็ขอคิดก่อนนะอาจจะมีสิ่งที่นายพอทำได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แหละเป็นโอกาสที่นายจะออกไปเที่ยวข้างนอกคนที่นี่เขาต้อนรับนายเหมือนบ้านอยู่ละคงจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนายละสินะคงไม่เคยหาความสุขให้ตัวเองละสิงั้นก็ไปคุยกับแซมสิเขาบอกว่าเขายินดีที่จะช่วยนายน่ะนี่ไม่มีใครขอให้คุณทำแบบนี้หนึ่งยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่นายไม่รู้น่ะต้องใช้โอกาสนี้เรียนรู้เส้นทางของลูกผู้ชายดูซะบ้างแอริสมากับฉันอยากใส่ชุดจะแย่แล้วชุดน่ะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละต้องทำอีกตั้งหลายอย่างมากมายแค่นี้เล็บแต่งหน้าทำผมเยอะว้าวว้าวจ้าคือเราไปเจอกันนะคราวจะทำให้ตรึงต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 ึงเลยจัดไปไปคุยกับแซมคือเมื่อกี้ไปคุยกับแซมมานะคะแล้วเขาก็ให้พี่เนี่ยไปทำไซด์เควสซึ่งพี่จะเล่าให้ฟังละกันเพราะว่ามันนานมากเลยนะก็เควสแรกนะคะคือเควสที่13ก็คือเขาให้ไปฝึกต่อยมวยแต่มันไม่ใช่ต่อยมวยเหมือนแบบฝึกทำวอร์มอัพร่างกายอย่างเงี้ยนะคะก็ทำได้แล้วก็พี่ก็จะได้ของรางวัลตามระดับความยากง่ายไปนะคะมาเควสต่อไปนะคือเควสนี้คือจะมีผู้ชายจากร้านตัด
ผ้าเออเขาบอกว่าให้ไปตามหาพ่อเขาให้หน่อยพี่ก็ไปตามหาเขาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากกลับร้านเขากำลังทำเอ้ยเขาตามหาแรงบันดาลใจเขาอยู่แรงบันดาลใจเขาหายพี่เลยต้องไปทำเควสตามหาแรงบันดาลใจเขาสรุปแล้วคือแรงบันดาลใจเขาที่หายไปอ่ะมันคือไอ้นี่เว้ยบัตร VIP ของคลับฮันนี่บีอ่ะเออนางทำหายนางก็เลยแบบนอยไม่กลับบ้านนะส่วนต่อมานะคะเป็นเควสของแซมเองเลยแซมบอกว่าให้เราเนี่ยไปลองต่อสู้ไปโชว์แสดงที่โคลอสเซียมให้เขาหน่อยนะคะพี่ก็ไปต่อสู้กับมอน2ตัวเป็นลูกไฟนะคะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะก็คือพอจบเสร็จแล้วก็มาถึงตอนนี้นะคะก็เราไปเริ่มกันต่อสาเหตุที่ตัดตรงนั้นออกเพราะว่ามันนานมากเลยนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงไม่น่าตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่พี่ลิสาก็เลยจะเน้นทำแต่เควสหลักละกันตอนนี้ก็เหลือแต่เควสหลักแล้วนะคะเราก็ไปลุยกันต่อเลยเควสหลักของเราคือพอเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยก็ไปหามาดามเอ็มที่แปลงโฉมเอริสน่าจะเสร็จแล้วล่ะตื่นเต้นนะอยากเห็นไม่นะจนนี่จนนี่คุณคราวโถยเจอสักทีทีฟ้าน่ะเธอคือทีฟ้าเธอใจเย็นทีฟ้าเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินมาว่าคอร์นิโอมันจะเริ่มออดิชั่นแล้วครับทีฟ้าของผมจะผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองงั้นมาเถอะครับอ้าวว่าแต่ผมเรียกคุณว่าลูกพี่ได้ไหมไม่ได้ผมเพิ่งนึกได้ว่าลูกพี่มาตามหาทีฟ้าทำไมลูกพี่ถึงสู้ได้เก่งขนาดนั้นนะครับฉันบอกไม่ให้เรียกไงตอนที่ลูกพี่สู้โอ้โหสปอตสปอตสปอตมากเลยครับลูกพี่เอาอีกแล้วอ่ะสปอตสปอตอีกแล้วอ่ะอะไรวะสปอตสปอตเหมือนเด็กคนนั้นอ่ะที่เราทำเควสเจอเด็กมีสปัสสปัสอยู่นะผมมาไกลได้แค่นี้หรอครับลูกพี่อาจจะมองว่าผมบ้าแต่ว่าผมก็ทำได้แค่นี้แหละครับไปหาแอริสที่ร้านมาดามเอ็มนะแล้วบอกให้เธอรอฉันก่อนทำได้ไหมได้ครับกำลังจะไปหาแอริสสรุปก็ต้องมาหาทีฟ้าก่อนอ่ะได้ทีฟ้าก็อยากเจอเหมือนกันฮัลโหลเดประตูเก่ามากโหเจอไอ้สามเสือนี่แกพี่ว่ามันต้องไม่ให้เราเข้าแน่เลยอ่ะโอ้ไม่ค่ะนายอีกแล้วเหรอรอบนี้ฉันได้ใบรับรองมาแล้วนะนายรู้ใช่ไหมว่าใบมันเฉพาะของผู้หญิงอ่ะก็ของเอริสไงอ๋อผู้หญิงที่นายอยู่ด้วยงั้นนะขอโทษทีนะยังไงก็ฉันให้ผ่านไปไม่ได้หรอกฉันไม่ได้มาขอหยุดเลยอย่าคิดจะทำแบบนั้นเชื่อฉันเถอะนายไม่อยากท้าเรื่องหรอกถ้าเกิดนายจะก่อเรื่องที่นี่แล้วก็ท่านดอนน่ะจะทำร้ายผู้หญิงที่นายอยากจะไปช่วยนะหรือไม่ก็อาจจะทำร้ายผู้หญิงที่อยู่กับนายหรือใครสักคนที่นายไม่รู้จักเข้าใจไหมยังไงก็ตามแต่งานออดิชั่นยังไม่เริ่มท่านนายอยากจะเข้าไปทางนี้แล้วก็ไปพาตัวผู้หญิงคนนั้นมาแต่ถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่ยอมเข้าไปหรอกมันเป็นยังไงวะข้างในอ่ะอยากรู้ว่าสรุปพี่ก็ไปไม่ได้คือจริงๆก็ตั้งใจว่าจะพาแอลิสมาไงแต่ไอ้โจดี้มันลากพี่มาตรงนี้เดี๋ยวไปรับแอลิสแป๊บบ้าจริงเชียวให้เดินไปเดินมาทำไมเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยยับห้องนะเฮ้ยออกไปออกไปถอยออกไปห่างๆเลยพวกนายนี่อุ้ยอุ้ยดูหน้าดูหน้าโอ้ my god ข่าวตะลึงต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 ึงพุดังถอยไปโอ้ยโอ้มีเสียงมีเสียงเชิญครับโหเพลงนี่คืออะไรอ่ะแบบโอมาตะเซสวัสดีเอลิสนะนะคะนี่เธอคือเอลิสจริงเหรอเนี่ยอื้อโหแล้วดูตะลึงตะลึงมากนางก็ชุดเนี่ยมันทำให้เดินยากชะมัดเลย
สุขเอองั้นเนาะคือเราดอเขาเขาเขินโทษทีโทษทีเอ้ยทำไมพี่เขินฉากนี้อีกละเดี๋ยวนะเอริสจอนนี่ไม่ได้บอกตามที่ฉันบอกไปเหรอที่บอกให้ฉันรอนายน่ะหรอฉันเป็นห่วงนายนี่นาฉันคิดว่าข้างในมันอันตรายกว่าที่คิดนะใครจะไปรู้พวกนั้นอาจจะทำอะไรในการออดิชั่นฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปคนเดียวหรอกคนเดียวไม่ต้องห่วงไปฉันไม่ไปคนเดียวหรอกมาสิเดี๋ยวก็รู้อะไรเงี้ยเนาะมาดามเอ็มบอกว่านายเป็นที่ถูกใจของใครคนหนึ่งแล้วเขาอยากให้นายไปพบน่ะฮะใครอ่ะที่นี่มันคลับฮันนี่บีนเนี่ยแอนเดรียเหรอเรามาทำอะไรที่นี่มาเจอแอนเดรียแห่งฮันนี่บีไงแล้วก็โน้มน้าวให้เขาช่วยนายนายบอกว่านายไม่อยากให้ฉันไปคนเดียวนี่งั้นให้แอนเดรียช่วยสิดูน่าสนุกดีนะคลาวเดอเดี๋ยวยากมากเลยนะที่แอนเดรียจะสนใจใครมาดามเขาบอกมันเนี้ยเชื่อฉันเถอะมันต้องไปได้สวยแน่ๆเลยนี่เอาหน้านายไม่อยากช่วยทีฟ้าแล้วหรอเดี๋ยวสิไม่มีเวลาแล้วคลาวนี่เป็นแผนของเรานายจะต้องชอบมันนะงั้นเราไปโน้มน้าวเขากันเถอะมาดามเอ็มบอกว่าแอนเดรียเป็นคนที่ยุติธรรมกับทุกคนเพราะงั้นเราลองไปอธิบายให้เขาเข้าใจเขาอาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะเนะเขาจะช่วยอะไรเราวะไง deception ที่หน้าตาเหมือนเพื่อนพี่อิราเซมาเซยินดีต้อนรับสู่ผับความบันเทิงฮันนี่บีครับมิทซุบาชิโนะยากาเทะโยโกโซอานิยังคุนยันเรามาพบแอนเดรียน่ะคุณคงเป็นคุณคลาวโดใช่ไหมครับเขากำลังรออยู่เลยมิสเตอร์คลาวอ่ะท่านบอกให้ผมเชิญคุณเข้าไปได้เลยไม่ต้องรอคิวครับโปรดไปที่ด้านหลังเวทีเลยครับเวทีเหรอครับด้านหลังครับประตูสีดำผ่านทางนี้เลยครับทำไมต้องไปสเตจจะให้ฉันไปเต้นหรอฉันจะต้องร้องเพลงหรือยังไงหรือเต้นทำไมวิมีหลายห้องมากอ่ะไหนๆก็ขอดูหน่อยเผื่อต้องสำรวจเผื่อมีอะไรให้เราเก็บเอ้ยอ้าววิคุยได้หรอขอดูทำอะไรอ่ะหาอะไรอยู่อ่ะมองที่ก้นฉันนะแล้วดูสิฉันว่ารู้อะไรอยู่วงกลมไงมั้งเฮ้ยอะไรอ่ะบ้าจริงห้องนี้คือห้องนี้ห้องแต่งตัวนี่แล้วนี่คุยได้มั้ยเอ้ามาแล้วเหรอคะมาสิคะมานั่งสิผมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคุณไม่ใช่คนที่ฉันคิดไว้นี่คงจะผิดห้องละค่ะโทษครับอันนี้มันเหมือนแบบห้อง VIP อุ๊ยอ๋อห้องนี้ห้องเควสเรายังไม่ไปห้อง VIP เหรอไหนดูซิห้องนี้ทำอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยอะไรอ่ะหนวดอ่ะโอ้ยร้องลั่นเลยบ้าจริงนี่เขาจัดแบบเอ้ยดีว่ะชอบนี่อะไรอ่ะฮะเนี่ยโอ้โหเอาไอ้นี่สวิงเราจะจับเธอแล้วนะโหลุงแกงอมขนาดนี้จังหวะหมดแรงเลยอะดูดิอะไรวะเนี่ยป้านอกทางอยู่ได้เราทำเควสดีกว่าเราต้องพอยท่ารอคือนี่มันชายที่โด่งดังในชั่วโมงนี้ชอบเป็นเกียรติของเราจริงๆไปหลังเวทีเลยเหรออาปาที่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะไม่ต้องประมาทนะเราจะช่วยฝึกคนก่อนเดี๋ยวทำอะไรนะคุณแอนเนียบอกว่าต้องเป็นความคิดที่ดีแน่ๆเลยมาเถอะค่ะเดี๋ยวทำอะไรต้องฝึกอะไรกด
ตามจังหวะเพลงเดี๋ยวเฮ้ยกดตามสีด้วยโอเคเอ้าโอ้เยี่ยมเลยค่ะคลาวทำอะไรคลาวต้องมาเต้นหรอน้าวายโอ้เกียดคลาวหยุดซ่อมน้าวหยิบดาบเลยว่ะเออเอาดาบมายังดูดีซะกว่าเอออย่างเงี้ยแหละคราวอย่าไปเต้นใส่เอวใส่หน้าไม่เอาไม่เอาไม่เหมาะไอ้ย่าโอ้เก่งจริงวิได้เพลงด้วยหรอรีเมคชื่อเพลงรีเมคเก่งมากๆเลยค่ะแหมพร้อมเต้นฝึกอีกครั้งไม่เอาไม่ฝึกแล้วไม่เล่นคืออะไรวะวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยโชว์กำลังจะเริ่มเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมรู้สึกทำไมฉันต้องไปโชว์หรออ๋อนี่มันคลาวด์เดอะไม่คิดว่าจะเจอแต่ที่นี่นะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแซมก็มากันเพียบอย่าบอกนะว่าฉันต้องขึ้นไปบนเวทีอะนั่งรอที่นี่ก่อนนะคะโอ้ยหล่อจังเลยอะโอ้สาวๆเพียบให้มาดูโชว์ตกใจหมดนึกว่าให้เต้นไอ้ยะหัวลังอะเย้Honey bee is a tree. เหี้ยตูดมันตูดแหลมมากฮันนี่บีเหี้ยอย่าอุ๊ยเอลิสมาด้วยหรอโอ้คนรู้จักมาโอ้ตอนแรกเรานึกว่าเป็นผู้หญิงไม่ยินดีต้อนรับสู่ฮันนี่บีคลาวด์เดอร์ไม่แอนเดรียต้องการคำเชิญใช่ไหมฉันเข้าใจแล้วล่ะนั้นช่วยฉันดูก่อนสิไม่อ่ะกับเพอร์คลาวดีมากโน no. อย่ารังไม่เอาอย่าดึงโอ้โหมีคนเชียร์อีกอ้าวไปเอลิสคลาวโอ้โหเอาไงอ่ะโอ้ขาแบบเอาก็เอาจริงอ่ะวาตาชินุついて来られるか เต้นตามฉันนะอุ้ยเอากดด้วยโอ้โหจังหวะเปลี่ยนอุ้ยโอ้ไอ้จะทำอะไรอยู่เนี่ยX กดผิดเลยหมดแต่ดูเฮ้ยกดไม่ทันน่ะคือเกียดเอวคลาวคือพี่อยากดูอ่ะทำไมต้องให้กดเนี่ยจะดูคลาวเต้นดีมากคลาวเด้อโหเปลี่ยนเพลงด้วยโอ้โหหน้าแบบฟีลลิ่งคลาวก็มาโอ้โหไม่ไหวอ่ะหาจริงเด้อสี่เหลี่ยมโอ้ไม่น่าจะให้เราดูอย่างเดียวไม่ต้องกดได้ไหม
กดผิดเลยโอ้สมาธิสูงมากกลัวกดผิดวู้ยดูยูอะไรอ่ะโอ้โหมีฟิวชั่นด้วยดีมากครับพอแล้วเลิกเชียร์โอ้โหยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยโอ้นี่ก็พลิ้วเลยคราวแล้วว่าจบนี่จับดาบไม่เป็นละเอาจริงขำมากพี่ว่านางอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ดูคราวเริ่มสนุกกดคราวนายดูเพลินมากนายดูชอบมากไอ้ยาเอ็กซ์โอ้โหกดผิดไป4รอบอ่ะทุกคนไม่ไหวเลยอ่ะไม่คือมันฮามันไม่คิดว่าข่าวจะมาเต้นอ่ะโอ้ my gosh อีคิวต์ตัวสุด I love โอ้ยตาย Yes ฉันจะแปลงโฉมเธอให้เป็นคนสวยเองเดี๋ยวจริงอ่ะมาเริ่มกันเลยแปลงโฉมคราวด้วยอันนี้คือเขาจะช่วยให้เราเข้าไปข้างในโดยการแปลงโฉมเนี่ยนะไอ้ยะพับโอ้โหทาเล็บด้วยส้นสูงก็มาเขินอะถ้าเกิดเป็นเพื่อสิ่งนี้จริงๆโอ้โหโอ้ holy moly เอาตะลึงว้าวสวยกว่าแอลิสก็คลาวี่นี่แหละตั้งชื่อใหม่ชื่อคลาวี่ค่ะใส่คลอสเซ็ตด้วยนะแหมเอวอย่างทอดเอลคอร์จัดจัดคัมเฮ้ยนี่ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเอาไปไหนคราวดูชอบ perfect ความสวยงามที่แท้จริงมาจากหัวใจไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้นล่ะโอ้ขอบคุณค่ะต้องทำแบบเสียงแมนแต่เป็นเสียงแต่เป็นผู้หญิง จอนี้คืออะไรเราได้เล่นเป็นแอริสเลยเหรอไม่บอกนะว่าคราวแบบจะทำงานที่นี่ถาวรไม่ออกมาแล้วน่ะดูฉันเต้นสิฉันก็เต้นได้นะให้คลาวดูไปไหนอ่ะคลาวมานี่คลาวคุยได้ปะเราไม่ทักเราด้วยนะประเด็นคลาวทำไมอ่ะหญิงเหรอดังแล้วหญิงเหรอคลาวโชว์ดีมากเลยเอาไปคุยกับเราอีกดูขอร้องอย่าอะไรอ่ะหูดูเอลคลาวแบบคลอดมากขอพี่คือเควสเขาให้เราคุยเหรอให้หาอะไรอ่ะไปไม่ได้ฟังนี่เหรอนี่ก็ไปไม่ได้คุยกับคลาวเหรอคลาวมันบอกมันไม่คุยอ่ะนี่เราจะคุยกันไม่ได้นะเดี๋ยวอย่าคลาวน่ารักมากโอ้อย่าพูดเยอะอายเฮ้ยระวังท่าเดินนายหน่อยสิ Snappy Dresser โอ้ยตายพาร์ทนี้มันอะไรกันแป๊บหนึ่งหลงทางไม่ใช่ทางนี้สินะ
คลาวโอ้โหระวังท่าเดินหน่อยค่ะดูหน้าแป๊บออยว้าวสวยจังเลยอ่ะใจจนเต้นเลยสาวในฝันปะเนี่ยเย้พ่อหนุ่มคนนี้ถึงกับลุกขึ้นมามาอีกแล้วนะนี่ทำอะไรเกรงใจเมียหน่อยดิโอ้คนมองตลอดทางอ่ะสวยอ่ะดิชื่อคลาวีคือสวัสดีค่ะเอ๊ะว้าวสวยจังชื่อคาวีค่ะมันต้องค่อยๆเดินไปนะคะตลกอ่ะเออดีจริงมาพร้อมเนี่ยคาวีทุกทำอะไรที่นี่วะเนี่ยโอ้ยเดินส้นสูงได้ซะด้วยคราวนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะสุดยอด จะจำเราได้ไหมเนี่ย กับแอมเสียงไว้อันตะวะไม่มาดามมัมโดอันยังคืนยังไม่รู้เหรอเจ้า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 เราเข้าไปได้ไหมคะนี่เอาจริงดิมีปัญหาอะไรงั้นหรอขอบใจนะขอบใจนะไปเลยงั้นเชิญเลยอ้าวมองมันน่าจะรู้แหละว่าเป็นเราอ่ะแต่คราวหน้าสวยอยู่นะสองคนที่จะไปออดิชั่นใช่ไหมครับไปชั้นสองเลยแล้วก็จะไปดูห้องอื่นซะล่ะเขาเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับชั้นสองไปทางไหนเอาบันไดอยู่นี่ไปละค่ะนั่นคือเด็กของมาดามเอ็มนั่นเหรอโคตรสวยเขาไม่ให้เราดูห้องอื่นสินะขอดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยเข้าห้องนายเดะขอโทษครับห้องเราอยู่นี่ไปอีกเหรอเนี่ยการออดิชั่นนี่มันคืออะไรโอ้เกียดข่าวตรงนี้อ่ะโอ้ยทำไมห้องมันเอ้าโอ้ยพี่มองหน้าคราวกี่ทีก็ขำอ่ะแปลกๆทำไมฉันรู้สึกเหมือนแก๊สพิษมานี่เร็วบ้าเอ้ยคลาวด์เออเออโอ้โหว่าไงสาวๆรู้สึกดีไหมผมยังใส่หน้ากากมาอย่างโกงเดี๋ยวเราจะพาไปที่ห้องนั่งเล่นนะจ๊ะมันจะสบายกว่านี้อีกเริ่มกันเลยดีกว่าพาเราไปที่ไหนเอาหน้าคนสวยเฮ้ยจะทำอะไรไหนรูตุดจะเวียงนายทิ้งเดี๋ยวนี้นี่เป็นผู้หญิงของท่านคอนเนโอนะถ้านายเอาหน้ากากพวกนี้นะเจอดีแน่จัดการให้เสร็จก่อนเถอะรู้ใช่ไหมฉันหมายถึงอะไรไม่จะพาฉันไปนายอุ๊ยเป็นอะไรไหมได้ยินฉันหรือเปล่าเฮ้ยทีฟ้าอุ๊ยไม่รู้จะอุ๊ยไหนเลยแหมชุดบูจิกะเป็นไรไหมดีละโซกะเดี๋ยวนะมิดนายคือคลาวงั้นเหรอโอ้ my god ชุดนั่นนี่เธออย่าพูดอะไรทั้งนั้นชุดคลาวกับชุดทีฟ้าสีเดียวกันด้วยนี่เธอไม่เป็นไรนะมึนหัวนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรสวัสดีทีฟ้าฉันชื่อเอริสนะเป็นเพื่อนของคลาวน่ะพวกเราเป็นห่วงเธอก็เลยมาช่วยขอบคุณนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะรีบไปกันเถอะตอนนี้เดี๋ยวก่อนไว้ไปหลังจากที่ฉันได้สิ่งต้องการก่อนอะไรอ่ะ
อานนท์คือหลังจากที่พวกเรากลับสลัมกันมีผู้ชายแปลกๆมาคอยด้อมๆ มองๆฉันก็เลยทำบางอย่างไปแล้วก็รู้ว่าเป็นคนของคอเนโอสินะพวกนั้นมาถามหาอาวาแลนซ์แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันก็เลยกะว่าจะมาถามเขาด้วยตัวเองเอาจริงนี่เธอคิดว่าถ้าหาทางเข้ามาได้แล้วก็จะลองหาคำตอบดูจนฉันได้รู้ว่ามีผู้เข้าสมัครทั้ง3คนแน่เพราะงั้นถ้าเขาไม่เลือกฉันมันก็ไร้ความหมายงั้นเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงได้แล้วเพราะว่า2คนนั้นคือพวกเราเองนะเพราะงั้นถ้าใครคนหนึ่งเข้าไปก็ไม่เสียเปล่าอยู่แล้วแต่ว่าที่ฟาโตชันโตคลาวโดจะเลือกใครก็ไม่ต่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าฉันรู้สึกผิดที่ลากเธอเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้อย่าคิดจะพูดให้เธอเลิกยุ่งเลยคลาวโดนายรู้ใจฉันจริงๆเลยชอบชุดทีฟาจังเลยเหมือนชุดนอนดีแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เดี๋ยวพวกเขาคงเรียกเรานั่นแหละห้องนี้มันครีปปี้จังเลยอ่ะคนลุกเตะทั้งฉันเกลียดตู้เพลงหน้านี้ดอนเดอะสลัมว่ะได้เพลงเฉยมีอะไรขายอีกไหมตะเรรัตตะตะเรรัตตะคือมันมีของขายอยู่แต่เรื่องนี้ดีเอ้าตายแล้วไม่มีตังค์ตายแล้วอยากได้อ่ะแต่ซื้อไม่ได้จ้าทำไมถึงจนได้อย่างนี้เอาตังค์ไปแต่งตัวหมดโดนี่เราต้องรอจนเขาเรียกหรออุ้ยตกใจสาวๆฟังนะรู้ว่าคุณเคยกำลังตื่นเต้นกันอยู่แต่ว่าคืนนี้ประตูจะเปิดออกทางซ้ายแล้วก็เชิญเข้ามาเลยประตูโยชไปนายต้องการจะทำอย่างนี้แน่นะทางซ้ายมาเดี๋ยวคลาวีนำเองจ้ะเชื่อใจคลาวีได้เลยตึ๊ดไกลจังมันไม่ไกลหรอกมันเดินไม่ได้เอ้ยมันวิ่งไม่ได้ต้องค่อยๆเดินไว้เดี๋ยวเสียภาพโพชคาวีขอเข้าไปนะแค่โหยืนกลางด้วยนะโอเคสาวๆทั้งหลายฉันเข้าแถวได้ชุดที่ฟาร์มมันสั้นจริงๆห้ามจำได้ทำไมเธอดูคล้ายๆคุ้นๆเอ๊ะเธอก็ด้วยช่างเหรอสงสัยคิดไปเองเอาล่ะพร้อมหรือยังขอต้อนรับให้รู้จักกับท่านดอนคอร์เนโอโอ้โหหน้าตาเอิญกรามสุดๆโอ้โหดูดำเยี่ยมมากๆคนไหนจะเลือกคนไหนดีถ้าเลือกคลาวมานี่ฮาเลยนะเฮ้ยดูจะเลือกเธอดีไหมนะหรือว่าเธอดีนะเลือกคลาวดิเนอะสตันเลยงงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงน่าหลอกค่ะแข็งแรงดีคิดเลือกคลาวดิเลือกคลาวเอาล่ะฉันคิดออกแล้วเฮ้ยคืนนี้ฉันจะเลือกเดี๋ยวนะคืนนี้เหรอพรุ่งนี้หรือว่าวันอื่นๆก็อาจจะเลือกเธอก็ได้โรคจิตฮะเฮ้ยเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ดีเนี่ยดีส
นี่เธอเป็นคนพูดอย่างนั้นเหรอฉันคงจะชอบนะเอาละฉันได้ผู้หญิงที่โชคดีแล้ว ดึงไม่ไป ว่าเธอ มันเอากล่าว ใส่ชอบของแปลก ที่เหลือให้นายแล้วกันเฮ้เลดี้มาเถอะมากับฉันเอาว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องอายไปนะคนสวยไม่พ่อหอมแก้มซะดีๆไม่ต้องเล่นตัวไปถอยไปโอ้ยโดนใจฉันชอบเหลือเกินโอ้ my gosh ถ่ายรูปอีกทำอะไรห้องนายน่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคนสวยก็แค่รูปน่ะมันเอาถ่ายรูปไปแบ็กเมลแน่นอนみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。ไอ้รูตูดโอ้ยโดนใจอะไรของมึงเนี่ยนายพวกเรามีแขกมาล่ะพวกนายต้องให้ความบันเทิงกับแขกเรานะโอ้โหแต่ละคนท่านดอนน่ะมอบให้กับพวกเราใช่นะจงอย่าลืมความเมตตาของท่านซะล่ะเยียท่านคอร์เนียลท่านคอร์เนียลสาวๆพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะทีฟ้าล่ะสี่คนงั้นเหรอเอาสิเดี๋ยวคราวจะรอนานเดี๋ยวนะเธอคือคนที่โคโลเซียมเหอะไม่ทันแล้วอุ้ยยังไงตึ้งเดี๋ยวชอบเสียงอ่ะเสียงเก้าอี้ขกเยี่ยมไปเลยเอลิสโหแต่ละคนจะเย็นๆสาวๆยกขายกแข้งนะเกรงใจนิดนึงアニアンから事情は聞いた。服と装備は返してある。ท่านเอ็นดี้ให้เอาของขวัญมาให้。あとは何とかするか。ฉันจะจัดการตรงนี้ให้ไปกันเถอะありがとう。ขอบคุณนะดีงามเอาชุดมาให้เปลี่ยนด้วยแบบนี้สิค่อยทำมัธแมงหน่อยโอเคไปช่วยคลาวกันเถอะห้องคอร์เนโอสินะก่อนอื่นมีอะไรให้ฟาร์มไหมจ้าห้องเนี้ยนี่ไงดีมากค่ะป่ะได้ค็อกเทลมารีบๆเร็วเข้าเถอะอยู่ตรงนี้โอเคไปแล้วจ้าคลาวีฉันมาช่วยแล้วอุ๊ยไม่ใช่นี่หว่าเอ้ยมาทำอะไรที่นี่ฮะไม่ต้องรู้หรอกทำไมมันเก่งจังวะเฮ้ยแต่ทีฟาเบาแปลกๆปะเนี่ยเอลิสตีตั้ง80กว่าเลยนะไอ้แกกล้ายิงผู้หญิงเหรอเอลิสไม่มีนี่แหละไม่มีสกิลตัวที่ใส่มาแต่สกิลซัพพอร์ตจ้าซัพพอร์ตที่แท้ทรูอุ้ยฮีลถ้าทีฟ้าต่อยเบาจังอ่ะ20เองเหรอ20นี่คือแบบนัดสุดท้ายนะเดี๋ยวนะพี่ขอดูว่าแล้วทำไมมันเบาแปลกๆคือพี่ไม่ได้อัพสกิลทีฟาร์มตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้อะนานจะจัดต้องมาอัพเกรดให้นางคลาวีเรามาช่วยแล้ว
ยอฮี่อย่าหยุดอย่าหยุดไอ้เหลวเอ้ยใช่แล้วฉันมาแล้วจ้าที่รักโดนเต็มอกเฮ้ยใครอนุญาตให้แกเธอแบบนี้ฮะเฮ้ยใครก็ได้เข้ามาสิมาสั่งสอนนางนี่หน่อยว่าต้องทำยังไงขอโทษทีค่ะแต่ว่าลูกน้องของนายก็ต้องสั่งสอนมากกว่านี้คลาวนี่ชุดนายดูหน้ามันงงงงนี่เธอเป็นผู้ชายกันเหรอเนี่ยที่จะทำอะไรกันแล้วแค่จะมาถามคำถามน่ะอย่างเช่นทำไมต้องส่งคนไปที่เซกเตอร์7พูดเรอะไรของเธอไม่ต้องทำเป็นไม่รู้หรอกงั้นเอาใหม่ทำไมต้องส่งคนไปที่เซกเตอร์7ถามเรื่องอวาแลนซ์จะพูดออกมาดีๆหรือว่าจะให้ฉันตัดไอ้นั่นก็ได้ก็ได้แต่ฉันจะบอกฉันจะบอกกับมีคนที่พกปืนกับทหารเขาจ้างฉันมาใครกันโอ้ยบอกไม่ได้หรอกพวกนั้นที่ฆ่าฉันแน่บอกมาดีกว่าไม่งั้นจะโดนฉันจะเป็นคนตัดเองแข่งกันตัดวะคนน่ารักษาความปลอดภัยไฮเดเกอร์อะไฮเดเกอร์ไอไฮเดเกอร์ชินระพวกนั้นวางแผนจะทำอะไรบางอย่างที่ฉันพูดไปไม่ได้จริงๆแต่ว่าฉันว่าคุณควรพูดออกมาดีกว่านะไม่อย่างนั้นฉันจะเป็นคนตัดเองก็ได้น้องสาวฉันไม่เคยปฏิเสธคนเซ็กซี่อยู่แล้วตั้งแต่ที่อวาแลนซ์ระเบิดเตาปฏิกรณ์ไปชินระก็เลยตัดสินใจทำลายสแตมป์ทิ้งที่ฉันบอกคือทำลายทิ้งไงโดยการทำลายเสาคำและระเบิดทิ้งให้หมดหมายความว่ายังไงยังไม่เข้าใจหรอจ๊ะแผ่นเหล็กข้างบนจะร่วงตุ๊บลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนเซกเตอร์6ฉันว่าเธอน่าจะเคยเห็นมันนะว่ามันยับเยินขนาดไหนรู้แล้วใช่ไหมว่าเซกเตอร์7จะเป็นยังไงไม่จริงนะไปกันเถอะทีฟ้าคลาวเดี๋ยวก่อนเซ่ไม่นานหรอกอย่างที่รู้กันคนร้ายจะเปิดเผยแผนการก็ต่อเมื่อจัดการปัญหาได้แล้วรู้ไหมมันคืออะไรฮะโอ้ตอนที่พวกเขาตายตอนที่คิดว่าชนะแล้วตอนที่เสียสติอ๋อยังไม่ได้เลือกเลยทำไมเลือกไม่ได้อ่ะขอโทษทีหมดเวลาคำตอบก็คือโกหกเย้ยเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงคราวมั่งย่าไอไม่อยากจะด่าเดี๋ยวมันจะหยาบใครได้เวลาหรือยังหน่วยเตอร์กำลังจัดการครับท่านตรงเวลาอย่างแน่นอนได้โปรดเถอะครับท่านนายกผมขอร้องไม่สิอ้อนวอนท่านเมืองข้างล่างเซกเตอร์7มีประชากรกว่า 50,000 คนใช่นะครับริเวอร์คุงอย่างน้อยๆก็ให้เราได้แจ้งเตือนเขาก่อนกลิ่นเหม็นของความคลี่ขาดอีกแล้วสินะริเวอร์คุงทุกอย่างมันต้องมีการเสียสละจงทำตัวให้ชินกับมันซะเถอะChapter 10ทางน้ำเก่าตกลงมาข้างล่างนี่
บ้าจริงวิเอลิสวิทีฟ้าไว้ตายแล้วอย่าบอกนะพี่เคยเห็นฉากนี้ในเทเลอร์ここที่นี่ที่ไหนเขาต้องให้เราเลือกแน่เลยอะพี่ต้องเลือกปลุกคนพี่เคยเห็นมาก่อนไม่จริงใช่ไหมกินเหม็นวิโอ้โหจริงด้วยถึงเวลาเลือกเอาใครดีทุกคนจะปลุกใครก่อนดีอะเลือกไม่ถูกทีฟ้าแล้วกันถ้าพี่เลือกไม่เหมือนใจใครก็ขออภัยด้วยนะพี่เลือกทีฟ้าก่อนแล้วกันนะทีฟ้าคือแล้วเดอะเราต้องรีบกลับสลัมตอนนี้นะฉันไม่อยากลักเอลิสเข้ามาเกี่ยวเดี๋ยวเธอคงเข้าใจเองอะแล้วเธอสองคนรู้จักกันยังไงเหรอฉันช่วยชีวิตเธอไว้เธอช่วยฉันผัดกันไปกันมาแค่นี้เองเหรอฉันว่ามีอีกนะเจ็บจังเอลิสเราขอโทษเราไม่ได้ปลุกเธอเสียงอะไรเวโอ้โหวิอะไรอ่ะหมูเหรอหมูอ้วนลิ้นยาวมากวิจะมันมายืนสองขาลิ้นสองแฉกด้วยเฮ้ยหน้ามันเหมือนหนูเย้ยหนูมีเขาที่หลังงงพร้อมหรือยังจัดการมันกันมันต้องเป็นอะไรที่สัตว์ประหลาดอยู่แล้วมันถึงได้เรียกว่ามอนสเตอร์ขออนุญาตเช็คประวัติส่วนตัวก่อนนะครัชแพ้ธาตุไฟกันน้ำแข็งเวทมนต์จะทำดาเมจให้กับสแตรกเกอร์ไวขึ้นและธาตุน้ำแข็งจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของดอนคอร์เนโอที่คอยดูแลท่อระบายน้ำแบบนี้แล้วก็จัดการคนที่คอยมาอยู่ใกล้ช่างมันเถอะไม่ต้องอ่านแล้ว เอาแค่นี้พอรู้แค่ว่าแพ้ไฟกันน้ำแข็งเดี๋ยวดิขอเดินก่อนแซ่หายถ้าพี่ใช้สลีปนางจะสลีปหรือเปล่าเอ้าได้เฉยจัดการเลยจงนอนไปซะพี่จะจัดการเขาเอาตัวมาเลยแล้วกันไม่เอาคงไม่เอาเขามาละตัดทำไมเขาโอ้ยโกงอ่ะปีนขึ้นไปอย่างนั้นแล้วใครจะจัดการแกได้ทำลานไร่ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมันล้มมันสะดุดตัวเองทุกคนล้มคลาวโดเข้าไปสวนตูดเราจะทำการไรเวฟเล่งการสแตกเกอร์วีคเคเน็ตโอ้หลอดขึ้นมากระตี้นิดเดียวเองต้องไร่บ่อยๆสินะมันดูมันกระโดดหยงแยงกระโดดมาเราสิรู้ว่าไงเอาไม่ใช่นึกว่าจะกระโดดมาปะโถบึ้มทุกคนรู้มันล้มแล้วมันอ่อนแอมันจะล้มแล้วมันเซโซซโซเซว่างๆต้องไปซื้อธาตุให้มันตรงกันทุกคนดีกว่าจะได้ซ้ำๆเวลาใช้อะไรที่ใช้ได้ลานไล่อันนี้รอเอ้าลงน้ำอร่อยฮิลคลาวไล่เลยหลอดมาเร่งไปไหน
ไปไหนโอ้มันบินขึ้นข้างบนหน้าบ้าจริงอุ้ยเดี๋ยวลิ้นยาวมากโอ้กระเด็นฉันจะจัดการกับแกยังไงพาวโลไปโอ้พอมีตอนแรกเล่น2คนแล้วโอเคนะแต่พอต้องเล่น3คนเริ่มแบบเริ่มงงบังคับไม่ถูกมันจะมาแล้ววิโจมตีด้วยโคลนแทบตายไอ้นี่ต้องเก็บหลอดอีกคลาวเล่นสแต็กเกอร์นางไฟเออร์สิเอออีกทีทำไมไม่เคยได้ลีมานาก่อนสเตรทมาเดี๋ยวเอลิสบอกให้หายแม่งกระโดดหาเลยตีตูดมันทีฟาทำดีมากคลิกตูดไปแหละโดนหางตบทุกคนอย่าไปยอมมันสิก็แค่หนูมันคือหนูปะเนี่ยตอนนี้ล่ะได้เวลาสมอนแฟชชิคเบิลอาบาเรโรคาถาเชิญจุ๊บปุ๊กมาช่วยคากูโลกมาช่วยคากูท่อน้ำหน่อยมาตัวใหญ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาเจอจุ๊บปุ๊กเรานี่จุ๊บปุ๊กจุ๊บปุ๊กทำดีมากชนมันเข้าไปลูกเพเชอร์อย่างไวเพเชอร์อย่างไวเอาตัวค่ะไม่เอาเขาทำดีมากจุ๊บปุ๊กกระโดดใส่มันหนีมันกลัวย่านั่นไงว่าแล้วเชียร์อย่ามาต้าโอ้โหใช้จุ้งปุกใช้นี่เลยเหรอใช้2หลอดอบิลิตี้เลยอ่ะโอ้โหสกิลนางต้องเก็บอีกยาวเลยคลัชเอลิสใช้ไม่ได้เลยต้องฮิวอ่ะเดี๋ยวเก็บของคลาวแล้วกันจุ้งปุกทำดีมากลูกครบแล้วเอาอันนี้คือเอาอันบนละกันอ้าวอย่าบอกนะว่าคาสินอ้าวอุ้ยบ้าเอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวหมดเวลาโถเอ้ยจุ๊บปุ๊กเรายังไม่ทันได้เฉิดฉายหมดเวลาซะแล้วก่อนไปตุ้มโดนไป 4,000 โอ้ยดีมากถึงกับเลเชอร์ตบมันตบโอ้โหแดทำให้มันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะสแต็กคือเวทมนต์พี่แบบมันมีคนเดียวอ่ะคนอื่นเขาพกธาตุอื่นมาอ่ะถ้ารู้ว่าต้องสู้กับบอสอย่างงี้จะได้พกมาหลายๆธาตุเอ้ยจะได้พกมาธาตุซ้ำๆไงให้มันต่อเนื่องคอมโบกันเฮ้ยโอ้โหแทบตายแกจะหนีไปไหนทีฟาแทบหมดหลอดทีฟามีลิมิตอ่ะทีฟามีลิมิตอ่ะจัดมันการจัดมันการจัดการมันเพื่อโอ้โดนไป1,000ได้อยู่บินอีกแล้ว
เอลิสจัดการมันลูกอุ๊ยหูหลบไม่เคยทันตีมันที่ฟัดตีตูดมันเดี๋ยวเอลิสจะตายเอลิสเอลิสไม่ใช่จะตายตายแล้ว no อยู่จงตื่นขึ้นมาก่อนคลาวมีลิมิตแต่จะตายไหมเนี่ยเลือดน้อยเหลือเกินลุ้นเอาหุยเยี่ยมเยี่ยมอีกนิดนึงอีกเนทโถเอ้ยมานาไม่พอเย้ defeat ยังไม่หมดเลสเฮ้ยออกพอดีเลยเขาแบบเปิดทางให้เราทำดีมากไปแล้วสินะคิดว่ามันอาศัยอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของโคเนลอะแล้วเราก็คืออาหารเย็นโอ้ฮีโนฮีน่ารักอะนี่พวกเธอเชื่อเรื่องป้าๆที่หมอนั่นเล่าไหมชินระคงไม่ทำแบบนั้นเพื่อจัดการอวาแลนช์ใช่ไหมทำลายส่วนหนึ่งของเมืองทิ้งเข็นฆ่าผู้คนเพื่อทำลายเราเนี่ยนะไม่รู้สิว่าคอร์เนโอจะเป็นพวกที่ชอบแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าฉันไม่ไว้ใจเขาเลยอะแต่ถ้าเกิดที่เขาพูดเป็นความจริงล่ะมันก็ยังมีทางเป็นไปได้ใช่ไหมอ่ะงั้นเราควรรีบไปนะถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าเขาโกหกมันก็ไม่เป็นไรนี่จริงไหมเอ๊ะทีฟ้าโอ้โหจอแดงเชียวอย่างที่คิดเลยอุโมงค์นี้เชื่อมต่อกันมีอะไรงั้นเหรอฉันมั่นใจว่าเราจะใช้อุโมงค์นี้ไปเซกเตอร์7ได้ท่อระบายน้ำเซกเตอร์6กับ7ต้องเชื่อมต่อกันแน่ๆเลยถ้าเกิดหลงทางก็แค่ตามกลิ่นไปมีอะไรอีกไหมอาวันแลนซ์ชอบใช้ทางนี้เพื่อเคลื่อนไหวรอบๆยามฉุกเฉินน่ะเธอแน่ใจนะว่าเราจะไม่หลงอ่ะค่อนข้างแน่นะมันจะต้องมีทางน้ำที่ใหญ่ๆข้างหน้านี้ไปดูกันเถอะอุ้ยตกใจชอบโผล่มาตามหัวมุมเย้ยเดี๋ยวก่อนสาวๆจะตายแล้วมาสู้ฉันสิฉันก็จะตายเหมือนกันถ้ามันคือแกมันคือตัวไรขอ SI SS เอาไปให้ชาร์ลีดูแพ้ธาตุไฟ Very good Fire or Ice Special Fuel Stacker กะโอ้เตรียม Stacker Gate อ่านยังไงฉันธาตุไฟกับน้ำแข็งจะทำให้มันสแตรกเกอร์เร็วขึ้นนะทุกคนไอตัวมันชื่อมันคืออะไรอ่ะนินจาเต่าคนเหมือนนินจาเต่าเลยเย้ยเย้ยเดี๋ยวที่กลายเป็นกบvery good กาเตตันเน่เฮ้มีเสกเป็นกบด้วยใหม่จริงๆอุ๊ยมีกล่องแหละเดี๋ยวแปลกล่องแป๊บว้าแม่แปลกล่องแป๊บเดียวสาวๆไม่รอเลยนำหน้าเราซะงั้นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้วิตรงนี้ก็มีถังแหละเปิดแป๊บนะ High Potions นี่ไงทางน้ำใช่ปะใช่ทางน้ำที่เธอพูดถึงปะนี่อะไรเนี่ย Hold กดเปิดยังไม่รู้เลยคืออะไรอ๋อสูบน้ำออก Very good แล้วก็เดินข้ามไปสินะสุดยอดเลยสวยจนไม่สามารถต้องใช่แน่ๆเลยที่นี่เอ้ยทางนี้ก็มีทางลงแหละทำไมมันเยอะจังเลยตู้เพลงใครเอาตู้เพลงมาทิ้งไว้ในนี้ซื้อเลย
ดีลเรียบร้อยป่ะพร้อมเดินทางต่อทางนี้สินะเนอะมีทุกห้องเลยนะเจ้าหนูเจ้าหนูนี่มันหนูเลเวลหนึ่งมีอะไรไหมเอ่ยไม่ได้เชียวต้องสำรวจไม่มีนั่นๆๆอุ๊ยรอบนี้คืออะไรอ่ะปูหรอโอ้ my gosh ปูอุ๊ยตีไม่ได้ตีบ่ได้ปะกำปูทำไมตีปะกำปะกำปูไม่ได้ติดอ้าวคือพี่จะเอาคลาวตีลอเกตแล้วพี่จะทำการวิจัยมันแต่มันตายก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้เจออีกมั้งอุ้ยทางแยกขอไลท์ไซด์ดีไปซ้ายแล้วกันนะคะข้างล่างนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ยมืดจังเลยไม่เป็นไรหรอกนะนี่คลาวถ้าเกิดคอร์เนลพูดกับเราเป็นเรื่องจริงแล้วก็เธอคิดว่าชินดาจะทำยังไงอ่ะฉันหมายถึงคิดภาพไม่ออกเลยอ่ะทำลายทุกอย่างทั้งเมืองฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันอ่ะเราก็ต้องรีบไปคอร์เนลโกหกก็คงจะดีทำไมมันไกลนักล่ะจากเซกเตอร์6ไป7นี่มันใจนี่หรือเปล่าอ่ะเหมือนกับตอนที่เราผ่านอุโมงค์มากับเอลิส2คนน่ะถ้าอย่างนั้นจะโคตรไกลเลยนะนี่ไงแพ้ธาตุน้ำแกเป็นปูแต่แกแพ้ธาตุน้ำเนี่ยนะมันเป็นไปได้เหรอดูมันพ่นน้ำใหญ่แกเป็นปูแต่แพ้น้ำเจอเดี๋ยวเจอบลิซาร์ดลิซาร์ดอุ้ยใหญ่มากอุ้งนั่นตัวกันนั่นไปทางไหนต่ออุ้ยหนทางอีกยาวไกลแน่นอนอันนี้มีบันไดลงไหมไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ไม่น่าจะใช่ทางนี้มันเดินกลับที่เดิมฉันจะวนทำไมอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงหลงงงมันไปไงอ่ะมันเทียดมันเตียดเอ้ยนี่เครื่องนี่ไงถ้าเป็นงูฉกตาแตกอีกแล้วเอาน้ำออกวิมีสติกเกอร์ด้วยพอดีเลยเจอกุญแจทุกคนเยี่ยมเรากำลังตามหากุญแจอยู่อ้าวแล้วลงไงเนี่ยเวนwhat บันไดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนะพี่ไม่เห็นจริงอ่ะมันก็ยืนบันไดมันยืนอยู่ตรงที่พี่ยืนอยู่อ่ะงงตัวเองมากเลยเฮ้ยนี่ได้กุญแจแล้วมาเปิดประตูกันหวังว่าเปิดประตูไปแล้วคือจะเป็นทางออกเลยนะขอเป็นทางออกเลยนะยันต์โอ้โหลึกเหลือเกินยังไม่ถึงเองอ่ะพี่ว่าอีกนานแน่เลยอ่ะทุกคนแหมกะจะแบบออกไปเซกเตอร์7ก่อนแล้วค่อยปิดพาร์ทแต่พี่ว่ามันนานเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้จักที่นี่เซกเตอร์7จะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้คือจุดสิ้นสุดของเซกเตอร์6สินะเราต้องหาทางข้ามไปก่อนอาจจะยากกว่าที่คิดลองหาทางนู้นตรงนั้นตัวโอ้ my gosh ซับซ้อนมากแต่แก้พัซเซิลอีกแล้วค่ะย่าไว้รอบหน้าละกันขี้เกียจแก้แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อในพาร์ท
ต่อไปนะอุ๊ยมีมาตีเรียวได้แหละอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะคือใครที่ดูมาแล้วหรือยังไงก็รบกวนอย่าสปอยพี่ลิซ่าเนาะเพราะว่าพี่ลิซ่าก็เล่นเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่แบบยังไม่อยากรู้เรื่องราวอะไรก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากที่รับชมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย